เดียวกันนะครับคณะรัฐมนตรีก็ไฟเขียวเกี่ยวกับการยกเว้นเงินได้ภาษีจากค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครับในอาคมเติมพิยภัสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้แถลงเองครับว่าคมอเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปีภาษี64นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการน,นี้ก็คือแพทย์ปยาบาลนักเทคนิคก,การแพทย์เจา้าหน้าที่สืบสวนโรคพนักงานขับรถส่งผู้ป่วยโควิดรวมถึงบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้คาแนะนาปรึกษาด้านสาธารณส